ทุกๆวันนี้นะครับเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วมากใช่ไหมฮะถ้าคุณคิดแบบนี้นะแล้วมันเร็วแต่ทำไมคุณยังทำอะไรไม่ถึงเป้าหมายสักทีเหมือนแบบค่อยๆกระเตื้องทีละเล็กทีละน้อยนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมมาให้คำตอบครับว่าทำไมมันยังไม่ถึงเป้าหมายนะไม่ว่าจะเป็นการเงินหรือว่าการงานอะไรสักอย่างของคุณอะทำไมไม่ถึงสักทีครับชมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับผมวรัฐพงศ์รัชตะนามวงศ์นะครับทุกคนจะมีเป้าหมายอยู่นะครับบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งเป้าหมายไปไกลหรอกนะครับอาจจะตั้งแค่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะได้ เงินสักเดือนละ 30,000 บาทต่อเดือนนะฮะเดือนละ 40,000 บาทต่อเดือนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อที่ว่าจะได้ไปผ่อนบ้านผ่อนรถหรือว่าส่งลูกเรียนหนังสือหรือว่าอะไรก็ตามนะฮะแต่แล้วทำไมมันไม่ขึ้นไปสักทีนะมันทำไมมันยังอยู่ที่แบบว่าเงินเดือนแค่หมื่นเดียวนะทำยังไงเดี๋ยวผมบอกนะคุณตั้งใจดูดีๆนะครับแล้วก็ถ้าสะดวกก็แคปหน้าจอเก็บไว้ได้เลยนะครับชมเลยครับว่าเพราะอะไรผมจะลองยกตัวอย่างนะเป้าหมายสมมติว่าพูดง่ายๆก็คือคุณจะเดินทางไปที่ไหนดีไปที่ภูเก็ตผมยกตัวอย่างนี้บ่อยมากนะไปภูเก็ตนะเอาแบบว่าเหนือไปใต้เลยแล้วกันนะเชียงใหม่ไปภูเก็ตนะฮะสมมุติว่านะฮะมันจะมีการเดินทางอยู่สัก3อย่างแล้วกันที่จริงมันมีเยอะแยะนะมันมีเยอะแยะไปหมดนะครับทีเนี้ยโอเคว่าคุณอาจจะเลือกที่จะเดินไปนะฮะคุณเลือกที่จะเดินไปน่ารักนะโอเคทีนี้พอทางที่2คุณจะเลือกขับรถไปก็ได้นะฮะทีนี้ทางที่3คุณอาจจะนั่งเครื่องบินไปนะฮะเครื่องบินโอเคทีนี้เห็นไหมที่จริงมันมีเยอะกว่านี้มากนะมีแบบว่าหลากหลายวิธีมีเป็นร้อยวิธีอ่ะเพราะว่าคุณจะแบบว่าประมาณว่าเดินไปแล้วค่อยขึ้นรถต่อแล้วค่อยนั่งเครื่องบินก็ได้นะหรือว่าคุณจะนั่งเครื่องบินไปลงกรุงเทพแล้วคุณก็เดินไปภูเก็ตก็คืออันนี้คือมันแบบว่ามีตัวแปรเยอะแยะมากมายนะครับแต่อันนี้ผมเอาง่ายๆ3อย่างคือเดินไปทั้งหมดขับรถไปทั้งหมดนะครับแล้วก็นั่งเครื่องบินไปทั้งหมดนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่คุณรู้แล้วนะเหมือนกับสิ่งที่ผมบอกเนี่ยเอ๊ะมันไปผ่านเวลาผ่านไปเร็วทำไมวะมันยังไม่ถึงนะเอ๊ะทำไมวะมันยังไม่ถึงวะนะมันอย่างนี้ฮะคือบางทีเนี่ยคุณรู้แล้วไงว่ามันไปอย่างนี้แต่ตอนนี้คุณกำลังทำวิธีนี้อยู่ปัจจุบันทำแบบนี้ทำวิธีนี้นะทำวิธีนี้แล้วก็สมมุติว่าคุณรู้ว่าแบบเร็วคุณต้องนั่งเครื่องบินรู้แล้วแบบนี้ดีสุดสมมุตินะฮะรู้แล้วแบบเครื่องบินเนี่ยดีสุดนะครับแต่ทุกวันทำแบบนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นคุณรู้ครับนะฮะแต่ไม่ทำฮะคุณรู้แต่ไม่ทำโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบว่าบางทีได้ยินผมพูดอย่างเงี้ยมันเวลาพูดแล้วมันลงมาแบบในกระดาษดิจิตอลของผมอย่างเงี้ยนะคืออ้าวดูมันก็ง่ายง่ายแต่พอให้คุณหลับตาตอนเนี้ยนะและจินตนาการว่าสิ่งที่คุณทำทุกอย่างในตอนเนี้ยคุณไม่ยอมเปลี่ยนไงคุณว่ามันอย่างเงี้ยแหละต้องทำอย่างเงี้ยแหละนะแต่ว่าทำไมมันช้าจังเลยนะทำไมมันช้าจังเลยก็เดินอยู่นั่นนะฮะแล้วก็ไม่ยอมขึ้นเครื่องบินไปสักทีก็คือไม่กล้าขึ้นเครื่องบินนะปัจจัยบางทีมันจะมีแบบว่าคุณไม่กล้าขึ้นเพราะไม่เคยนั่งเครื่องบินกลัวเครื่องบินตกบ้างนะฮะไม่กล้าขึ้นนะฮะหรือว่าบอกว่าไม่มีเงินบางทีแบบเอ้ยไม่กล้าขึ้นบ้างไม่มีเงินบ้างนะฮะหรือว่าไม่รู้วิธีขึ้นไม่รู้วิธีที่จะซื้อตั๋วละกันฮะพูดง่ายๆนะเอ้ยไปซื้อตั๋วไงว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันเดินอย่างเงี้ยดีกว่าเพราะว่าไอ้พวกนี้ฉันไม่เคยทำ
นะก็คือสิ่งที่คุณไม่เคยทำทั้งที่คุณรู้ว่ามันเร็วนะมันเร็วที่สุดนะฮะแต่ไม่กล้าไม่มีเงินอะไรไม่รู้แหละสรุปแล้วมันคืออะไรฮะที่คุณรู้กันนะก็คือข้ออ้างนั่นแหละนะข้ออ้างที่จะไม่ทำนะครับเพราะว่าข้ออ้างมันมีเยอะแยะมากมายนี่ผมเขียนมาแค่3อันนะก็คือมันเป็นข้ออ้างที่แบบว่าคุณพูดมาแล้วไม่มีใครที่จะไปต่อล้อต่อเถียงกับคุณได้สุดท้ายคุณก็ถูกต้องแต่สิ่งที่มันทำให้คุณไม่ถึงเป้าหมายนั่นแหละก็คือสิ่งที่คุณคิดว่ามันถูกอยู่นั่นไงนะฮะดังนั้นจะต้องทำยังไงคุณต้องเปลี่ยนนะคุณต้องทำยังไงก็ได้มานั่งเครื่องบินให้ได้นะฮะคุณไม่กล้าคุณก็ต้องลองนะฮะคุณไม่มีเงินนะคุณก็ไปยืม คุณก็ไปยืมนะเฮ้ยง่ายที่สุดเลยนะยืมพูดง่ายไหมพูดง่ายนะแต่มันทำยากยากยังไงคุณก็ต้องลองนะคุณจะไปยืมเงินใครก็ได้นะครับคุณจะไปยืมธนาคารก็ได้ไงเห็นไหมยืมธนาคารก็คือการกู้คุณไปกู้นอกระบบก็ได้นะขอขึ้นเครื่องบินไปภูเก็ตนะขอ5,000 บาท8,000 บาทหรือว่าอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่ละคุณเห็นผมพูดอย่างนี้คือคุณบอกโอ้ยคุณวรภพนะอาจารย์วรภพพูดง่ายอีกแล้วนะผมนี่ชอบพูดง่ายยกตัวอย่างมามันตั๋วเครื่องบินมันก็ง่ายสินะมันทำจะทำอย่างที่ผมต้องการเนี่ยมันต้องใช้เงินแบบว่าหลายแสนนะบางทีแบบว่าโอ้ยหลายร้อยล้านนะแล้วจะทำได้ยังไงนะฮะถ้าคุณจะขึ้นนะเดี๋ยวคุณก็จะต้องไปหาวิธีให้ได้แหละนะครับบางทีคุณอาจจะโอ้เร็วที่สุดมันเครื่องบินใช่ไหมอ๋อสงสัยมันยากมันเป็นแบบต้องลงทุนเป็นร้อยล้านนะสมมติว่าแบบว่ามันเร็วที่สุดเอ้ยอย่างนี้ฉันก็แบบว่าเอาแค่นี้ได้ไหมเนี่ยเอางี้ก็เอารถรถก็ได้ถูกไหมเพราะคุณบอกว่าอยากไปเร็วแต่คุณเดินอยู่ไงอย่างน้อยคุณก็มารถก็ได้ไงใช้รถยนต์เนี่ยขับไปนะแล้วคุณจะไปมาอีละขับไม่เป็นอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีเหตุผลน่ะนะอะไรก็ไม่รู้แหละขับไม่เป็นไม่มีรถอีกไม่มีรถทำไงก็ไปยืมสินะไปเช่าไปยืมไปขอฟรีขอขับฟรีหรือไปแลกอะไรมาก็ได้แล้วแต่นะอันนี้คือผมยกตัวอย่างการเดินทางเฉยๆนะครับที่จริงชีวิตของคุณเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การเดินทางอย่างนี้แหละนะแต่ว่ามันเปรียบเทียบมันง่ายไงเพราะว่าทุกคนเป้าหมายไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป้าหมายเดินทางเนี่ยมันจะเข้าใจง่ายที่สุดนะฮะโอเคทำยังไงก็ได้ให้มันได้ไปแล้วก็คือหมายความว่าไงคุณต้องเปลี่ยนวิธีเพราะมันไม่เร็วก็แสดงว่ามันไม่ใช่แล้วไงคุณต้องไปใช้วิธีอื่นนะครับทีเนี้ยคุณรู้แล้วนะแต่คุณต้องทำไปหาวิธีทำซะนะฮะไปหาวิธีทำซะนะมันมีตั้งหลายอย่างนะถ้าชีวิตจริงถ้าเกิดมันเป็นเกี่ยวกับการทำงานนะก็คือพยายามหาวิธีใหม่ๆนะที่ถ้าคุณไม่มีตังก็ใช้วิธีแบบว่าใช้เงินน้อยที่สุดหรือว่าถ้ายังไงก็ต้องใช้เงินก็ไปยืมคนหรือว่าไปยืมธนาคารไปยืมกู้นะฮะแต่ผมบอกไว้เลยว่าเกือบทุกอย่างนะฮะในตอนเริ่มต้นผมว่าอย่างนี้ดีกว่าเกือบทุกอย่างดีกว่านะเกือบทุกอย่างนะทุกอย่างนะที่คุณจะทำเริ่มต้นไม่ใช้เงินได้นะเริ่มต้นไม่ใช้เงินได้นะฮะไม่ใช้เงินได้แต่คุณต้องคิดมากหน่อยนะต้องคิดให้มากหน่อยนะครับคิดให้มากหน่อยนะบางทีคิดไม่ออกคุณก็ต้องไปหาข้อมูลเนี่ยอย่างบางทีคุณคิดไม่ออกแล้วคุณมาเจอคลิปผมนะผมก็ทำคลิปเยอะแยะมากมายตั้งหลายร้อยคลิปแล้วนะบางทีคุณอาจจะได้ไอเดียในคลิปไหนก็ไม่รู้ของผมอ่ะนะคุณก็ไปไล่ดูนะฮะหรือว่าคิดไปอย่างเงี้ยแต่ให้คุณสังเกตนะผมใส่ตรงนี้ไว้เลยว่าเริ่มต้นนะฮะเพราะว่าพอไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้ที่คุณจะไม่ใช้เงินไปตลอดถูกไหมเริ่มต้นเนี่ยมันได้แหละเพราะบางทีคุณไปใช้เวลาของตัวเองใช้แรงของตัวเองนะฮะหรือว่าใช้ของคนที่สนิทกันเพื่อนกันบ้างนะครับญาติพี่น้องอะไรเงี้ยนะมันก็พอทำได้นะครับแล้วคุณเริ่มไปถึงจุดหนึ่งคุณก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรประหยัดนิดนึงนะใช้เงินต่อเงินแล้วพอถึงเวลามันก็เริ่มใช้เงินได้คุณก็สามารถขยายสิ่งที่คุณจะทำได้อย่างเช่นอย่างเนี้ยตอนแรกเช่าหรือว่าขอคนอื่นมาฟรีหรือว่าคุณใช้รถนะสุดท้ายคุณเก็บไปเก็บมาเก็บเงินได้คุณก็เริ่มที่จะดาวรถได้เงี้ยหรือว่าซื้อรถเป็นเงินสดนะที่จริงพวกนี้ก็คือพูดแล้วก็เหมือนแบบว่าเครื่องทุนแรง
นะเครื่องทุ่นแรงที่จะทำให้คุณไปได้เร็วมากขึ้นจุดสำคัญอยู่ตรงนี้แหละครับที่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็รู้แล้วแหละนะฮะว่าต้องใช้เทคโนโลยีต้องใช้เครื่องทุ่นแรงต้องใช้อะไรก็ตามแต่ว่ารู้แล้วไม่ทำนะครับคุณไปทำซะไม่ต้องมีข้ออ้างนะฮะแล้วก็เวลามันจะผ่านไปเร็วแค่ไหนนะฮะคุณก็จะสามารถไปถึงเป้าหมายได้นั่นเองนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีถึงเป้าหมายกันเร็วๆก็แล้วกันนะครับเป็นไงฮะผมว่าบางคนนะก็อาจจะพอรู้แต่บางคนก็ไม่รู้เลยนะว่าปัญหาหลักๆมันอยู่ที่ว่าคุณรู้แล้วแต่ไม่ได้ทำนะผมก็เลยมาย้ำเตือนนะคุณต้องกลับไปคิดนะครับว่าวิธีที่จะทำให้คุณถึงเป้าหมายได้เร็วที่สุดมันเป็นแบบไหนนะหรือว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้เร็วที่สุดก็ได้แต่มันเร็วกว่าปัจจุบันที่คุณทำอยู่นะครับแล้วคุณก็ทำมันซะนะทำมันซะกล้าทำมันแล้วมันอาจจะมีผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ดีกว่าที่คุณทำวิธีเดิมแล้วคุณดูแล้วมันไม่ไปไหนสักทีนะลองเปลี่ยนวิธีดูนะครับแล้วก็อย่าลืม WBL ของผมนะครับก็คือย่อมาจากวรรธพบ Business Learningเป็นสถาบันการเรียนรู้การทำธุรกิจของผมเองครับ WBL เนี่ยรวบรวมทั้งแนวคิดและก็วิธีการไว้ให้นะเหมือนคลิปวันนี้นะครับก็เป็นเหมือนแบบแนวคิดมันมีแนวคิดแล้วก็ต้องมีวิธีการนะบางทีคุณโอ้โอเคฉันมีแรงบันดาลใจฉันมีเป้าหมายมีอะไรแล้วทำยังไงงงถูกไหม WBL มีทั้งสองอย่างนะครับถ้าคุณสนใจ WBL นะครับสามารถแอดไลน์แอดวรรธพบนะครับไปสอบถามได้นะครับมีแอดข้างหน้าด้วยนะทีเนี้ยคุณอาจจะสอบถามในแนวที่บอกว่าคุณมีปัญหาอะไรอะไรอยู่เกี่ยวกับการหาเงินการทำธุรกิจนะครับหรือว่าพัฒนาตัวเองอะไรพวกนี้ลองสอบถามไปเดี๋ยวจะมีแอดมินแจ้งนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะและอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนสำคัญมากเพราะผมมีคลิปทุกวันนะมันจะได้แจ้งเตือนคุณให้รีบเข้ามาดูคลิปนะครับเพราะว่าคลิปผมมีหลากหลายนะมีทั้งขายของออนไลน์มีทั้งการพัฒนาตัวเองมีทั้งวิธีการทำธุรกิจเสาร์อาทิตย์ยังมีการผ่อนคลายนะผมพาไปเที่ยวผมพาไปกินนะดูชีวิตส่วนตัวของผมทั้งในไทยและในจีนด้วยนะครับจะได้หายเครียดสนุกสนานกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้จบลงเท่านี้ก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ